เดียวน้องปริ่มลูกสาวสุดที่เลิฟของพ่อมิกและแม่เบนซ์ก็อายุครบ10เดือนแล้วล่ะค่ะทำเอาคุณพ่อมิกบรมวุฒิบอกว่ารีบอยากมีน้องชายมาเป็นเพื่อนเล่นให้สาวน้อยอีกคนแต่ก็แอบเกรงใจสุขภาพของสีภรรยาเบนซ์พรชิตาที่ตอนนี้ยังมีน้ำหนักที่เกินมาจากตอนที่อุ้มท้องน้องปริมถึง7กิโลกรัมเลยอยากให้คุณแม่คนสวยลดน้ำหนักลงให้ได้อีกสักนิดก่อนที่จะมีคนที่2ค่ะบอกเบนซ์ว่าอย่าเพิ่งท้องเลยเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเรามาแข่งกันลดน้ำหนักไหมล่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ้วนไปด้วยกันอีกรอบก็ได้แต่ถ้าเกิดมันมีไอ้ติ่งอยู่7แล้วถ้าเกิดเบนซ์จะสนุกกินขึ้น33เหมือนรอบที่แล้วมันจะเกือบ40เลยนะดังนั้นเอาเป็นว่าเอา7นี้ให้ลงก่อนแล้วค่อยสนุกกับการกินใหม่ดีกว่าใช่ครับเบนซ์ทุกวันนี้เขามีความสุขกับการกินมากซึ่งก็ดีมิกว่าที่เบนซ์มีความสุขขนาดนี้ส่งผลให้น้องปิ่มเป็นเด็กขี้เล่นแล้วก็อารมณ์ดีใช่ดังนั้นก็เลยกินไปเถอะอยากกินอะไรก็กินเดี๋ยวมันลดได้อยู่แล้วออกกำลังกายเนาะ